าะไม้ที่ดังขึ้นนะคะก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้ชาวบ้านเตรียมตัวเข้าพิธีนิมเป็นที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะแต่ละครอบครัวนะคะก็จะเอาของไหว้ที่จะมีพวกอาหารซึ่งก็จะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ทานกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันกระทงดอกไม้แล้วก็สตางค์อีกนิดหน่อยค่ะโดยเขาจะตั้งขบวนกันที่กลางวัดก่อนนะคะเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยจะให้อยู่ด้านหน้าทำหน้าที่เป็นคนที่เทินของไหว้เอาไว้บนศีรษะอย่างเช่นพวกอาหารดอกไม้ไปจนถึงพระพุทธรูปค่ะขณะที่พวกผู้ชายนะคะก็จะมีหน้าที่ยกของที่มีน้ำหนักมากหน่อยพอขบวนพร้อมแล้วก็จะเคลื่อนตัวกันเข้าสู่ด้านในของวัดที่ใช้สำหรับประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะอลิสเองนะคะก็ทำหน้าที่อัญเชิญของไหว้ด้วยเหมือนกันค่ะโดยผู้อัญเชิญของไหว้นะคะก็จะเป็นสมาชิกในหมู่บ้านแล้วแต่ว่าใครจะอาสาซึ่งความหมายของของไหว้เหล่านี้นะคะก็เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายล้างกายล้างใจเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับปีใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายของพิธีนิมเป็นนี้ค่ะก็เป็นความพิเศษมากๆเลยนะคะที่ตุนมีโอกาสได้มาร่วมพิธีนี้กับชาวบ้านที่นี่ค่ะพอเสร็จพิธีแล้วนะคะก็จะมีการรดน้ำมนต์แล้วก็แปะข้าวสารเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะจากนั้นนะคะชาวบ้านแต่ละคนที่มาร่วมพิธีเนี่ยเขาก็จะนำของไหว้กลับบ้านไปทานกันเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตส่วนตัวตูนเองนะคะแม้จะไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนต่างถิ่นที่มาร่วมงานแต่ก็ได้รับน้ำใจจากชาวบ้านที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าพวกตะกร้าที่สวยๆที่ชาวบ้านเขาถือมานะคะเป็นของที่เขาเตรียมมาจากบ้านเอามาถวายให้กับเทพเจ้าเสร็จแล้วพอเสร็จพิธีแล้วเนี่ยเขาก็จะถือของพวกนั้นเนี่ยเป็นกลับบ้านเป็นสิริมงคลแล้วเวลาเขาเจอใครเขาก็จะอย่างเราเป็นแขกมาเยือนเนี่ยเขาก็จะเอาของที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยแบ่งให้เราได้ทานด้วยค่ะเป็นความชื่นใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีของไหว้อะไรกันมากมายแต่ก็ยังเผื่อแผ่น้ำใจมาให้กับคนต่างถิ่นอย่างตูนนะคะรวมไปถึงทีมงานวัฒนธรรมยั่วน้ำลายด้วยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อิ่มใจกันมากๆเลยค่ะนะคะเราจะไปพบกับเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อของเกาะบาหลีที่หากมาถึงที่นี่แล้วไม่ได้ลองนะคะก็เหมือนมาไม่ถึงบาหลีค่ะหอมมาก